นะครับเดี๋ยวไปชมชิ้นงานที่เสร็จแล้วกันดีกว่าว่ามีความงดงามสวยงามขนาดไหนนะครับครับท่านผู้ชมครับนี่คือชิ้นงานที่เสร็จเรียบร้อยพร้อมที่จะออกสู่มือของผู้บริโภคได้เลยนะครับที่เราเห็นอยู่ตรงนี้เป็นนี่เป็นบาทนะใช่ไม่ใช่เป็นร้อยนะเป็นบาทนะเป็นบาทพระบาทพระบาทพระละเอียดมากเลยอ่ะจากดินมาเป็นเนี่ยมาเป็นดาวเลยนะครับมูลค่าเนี่ยฝีมือเขานิ่งมากเลยแกะมือนะทั้งอันเลยไม่ได้ขึ้นลายสวยงามมากนะครับเนี่ยใครใช่ที่ทำน้ำมนต์ถูกต้องครับผมใครที่มีโอกาสได้มาเกาะเกตทางนี้นะก็มาที่ร้านของป้าตุ่มเนี่ยแหละใจดีเลยนะครับแต่กี้จะไม่เจอป้าตุ่มเจอลุงตุ่มแทนหรือเปล่าไม่รู้นะก็ให้การต้อนรับแล้วก็ให้ข้อมูลดีๆกับทางรายการเราด้วยนะอุ้ยจะซื้อไปฝากท่านผู้ชมในรายการได้เดี๋ยวเอาไปสักสองชิ้นแล้วก็แล้วกันท่านผู้ชมรออยู่แล้วกันนะช่วงท้ายๆรายการท่านผู้ชมจะได้ใช่แล้ววันนี้ดีกว่าที่นี่ดีกว่าอืมเล็กๆแอบชอบไปฝากท่านผู้ชมทั้งชีวิตจะสำเร็จยูกาปี้มีรูปโปรยศาสตร์ทำไมไม่กล่าวหมากฝรั่งไข่ทอดทาสมอมวยซินจากิมจอหมากฝรั่งนกแก้วมะนาวดองช็อกโกแลตชัตเตอร์บอลมวยสี่รสเกมบันไดงูตุ๊กตาบาร์บี้เกมวัตถุขนมไพ่ขนมโกรธตุ๊กตับอ๋อเป็นลมฟังไม่ทันงงงงครับผมซื้ออะไรดีเนี่ยงงถึงมึนอ่ะแต่ใช่นะก็ซื้อแล้วกันนะแต่ตอนนี้ผมมึนแล้วสดในสมัยเราเป็นเด็กลูกสมัยตอนนั้นจะพอดีนี่ชอบนี่มวยซินจานี่ก็ชอบนี่ไข่ทอดทารสส้มนะอันนี้ก็ชอบนี่ก็เคยกินนี่ก็เคยกินอันนี้ก็เคยเล่นเราเริ่มมึนแล้วไปหายาดีกว่ายาดมดีกว่านะท่านผู้ชมครับนอกจากจะมีสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความสำคัญของเกาะเกตแล้วนะครับยังมีของกินของใช้นะเสื้อผ้าต่างๆของเล่นโอ้หลากหลายมากเลยท่านผู้ชมมาได้เลยโดยเฉพาะที่ร้านนี้เลยร้านน้องพลอยแพรนะอย่างเช่นของเล่นต่างๆเนี่ยเขามีเยอะให้เต็มเลยครับเหนื่อยนะท่านผู้ชมนะก่อนกลับจุดก่อนกลับจะข้ามฟากไปฝั่งนู้นแล้วก็อย่าลืมนะครับแหมซื้อนี่เลยอาหารปลามีช้อปปิ้งมาเยอะแยะเลยเต็มไปหมดเลยได้แล้วชัวร์ของกินทั้งนั้นเลยอะค่ะขนมค่ะของพี่นี่เลยได้นี่เลยนี่อันนี้ของโปรดหนูแต่เด็กๆเหรอหาทานยากมากเลยอะไรอะไม่ยอมโหนี่เลยนี่เชื่อมของพี่ได้นี่เลยรู้ว่านี่อะไรอะไรอะนี่กบนอกกะลาฮะกบนอกกะลาหาซื้อกะลาไม่เจอได้กบใช่ไหมใช่เดี๋ยวกินกะลาแถวนี้รอกันกลับไปเอาที่บ้านแล้วนี่เลยครับเนี่ยสำหรับท่านที่เคยนะครับเนี่ยน้องหวยน้องหวยน้องหวยกำลังอินเทรนด์อยู่เลยนะท่านผู้ชมก็หาซื้อได้ที่เกาะเกร็ดแห่งนี้เลยใช่แล้วง่ายๆแค่นี้ก็เดินทางมาไม่ไกลไม่ไกลไม่ไกลใกล้ๆแค่นี้เองไม่ต้องเสียน้ำมันไม่ต้องเสียตุ๊กตามากมายนะของกินก็ถูกถูกอยู่ใกล้แค่นี้ไม่เคยมาบรรยากาศก็ดีด้วยก็มาเที่ยวที่เกาะเกร็ดนี่แหละพาครอบครัวพาน้องพาลูกพาหลานมาเที่ยวใช่แล้วก่อนกลับเดี๋ยวให้อาหารปลาดีกว่าเนาะดีจังเลยมีพี่เป็นไกด์นำเที่ยวมาคนเดียวเหงาทุกทีไปคนเดียวก็เหงาแหมเดินมาเจอได้อย่างนี้เนาะเนาะเราอยู่เที่ยวหน้าหนูไปแอบเจออีกนะคะเดี๋ย
เดี๋ยวก่อนก่อนกลับขอทำบุญนิดนึงทำบุญทำทานให้อาหารปลานี่ให้ไปแล้วนะครับนี่ก็ฝากท่านผู้ชมไว้นิดนึงกันก็คอยติดตามรายการของเราทั้งสองนะครับทาง GCC แห่งนี้แหละนะครับรายการน้องทำสุขันผมพี่วิทย์รายการอะไรคะจับกระแสพระแน่นอนทุกวันพระหัสนะครับแล้วก็ของน้องในวันอาทิตย์ใช่ไหมใช่แล้วค่ะติดตามด้วยกันแล้วกันครับได้เลยหันมากันแล้วกันก็ขอให้ท่านผู้ชมเนี่ยก็มาเที่ยวกันแล้วกันเที่ยวเมืองไทยใช่แล้วค่ะเงินทองไม่รู้หลายอยู่แถวนี้แหละนะใช่เดี๋ยวน้องจะพาเที่ยวกันทุกๆสัปดาห์นะคะครับอ่ะมาให้หาตาดีกว่านะค่ะโอ้โหสนุกสนานกันเลยทีเดียวนะครับเหนื่อยใช่ไหมอากาศก็น่าจะกำลังดีนะร้อนไม่ร้อนมากใช่ไหมครับนี่แหละครับเป็นภูมิปัญญาของคนไทยของเรานะครับไปเที่ยวกันให้เยอะๆเลยละกันนะครับเมื่อกี้จะถามพี่น้องเหมือนกันจะแซวว่าที่ชิมของเขาเนี่ยได้ซื้อมาหรือเปล่าอุดหนุนไหมเขาให้มาฟรีไม่ใช่เสียตังค์ซื้อครับใช่ซื้อซื้อซื้อโอ้เห็นหิ้วกันมาเยอะเลยนะครับผมหมดไปหลายร้อยถุงเบลเลอร์แต่หมดไปหลายร้อยหมดไปหลายร้อยแต่ได้มาเยอะเลยเยอะมากก็คุ้มค่านะครับคือของไม่แพงด้วยไปอุดหนุนละกันนะครับแล้วก็ที่สำคัญเครื่องปั้นดินเผามีทอดมันหนอกกะลามีของเล่นมีอะไรด้วยโอ้โหเยอะแล้วก็นี่ก็เอามาฝากไงฝากอีกด้านหน้านะครับใช่แล้วด้านหน้าเรามีสองชิ้นพี่น้องก็ไปดูการปั้นหม้อมาแล้วการทำหม้อทำโอ่งไปแอบทำของเขาพังมาด้วยเอาจริงดีครับใช่แล้วอันนี้แจกพิเศษให้อีกสองท่านใช่แล้วใช่ไหมครับ SMS เข้ามาติชมแนะนำรายการของเราเหมือนท่านนี้บอกว่าเคยไปเที่ยวมาแล้วที่นี่มีแต่ของสวยๆใช่นะครับฝากกันไปแจกกันไปในรายการใครที่อยากจะได้เชื่อไปแจกไปแจกไปเลยแจกไปให้นะครับ SMS เข้ามาแล้วกันครับ4535885นะครับก็เมื่อกี้มีสาวขอนแก่นทักทายเข้ามาก็สวัสดีด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็แม่หน่อยบอกว่าได้รับกาแฟแล้วนี่นะครับต้องถามว่าทานแล้วเป็นยังไงทานแล้วเป็นยังไงบ้างดีหรือเปล่าสัปดาห์หน้าต้องมาถามแม่หน่อยใหม่นะครับผมเอาละครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นึงก่อนแล้วกันช่วงหน้าเดี๋ยวมีอะไรดีรออยู่นะครับค่ะเดี๋ยวกลับมาครับเข้ามาช่วงที่2ช่วงปั้นฝันนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราเน้นย้ำกันนิดนึงแล้วกันเนาะเรื่องของ SMS นะครับผมวันนี้ SMS เข้ามานะครับในรายการของเรามีของรางวัลมอบให้ด้วย4 ชมแนะนำรายการนะครับมีกาแฟเซเลเน่5รางวัล5รางวัลใช่นะครับแล้วก็ยังมีเครื่องปั้นดินเผาด้วยมอบให้นะครับอีก2รางวัลด้วยส่งเข้ามานะครับ4535885ใช่แถมยังสมัครสมาชิกถูกต้องว่า100บาทนะคะรับ100บาทรับไปเลยใช่นะครับเนเจอร์เฮิร์บไปด้วยกันด้วยกันนะครับ100บาทนะครับรับสบู่เนเจอร์เฮิร์บไปนิดนึงนี่นะครับนะคะมูลค่าก็ละ85บาทรับไปฟรีเลยนะสนใจสมัครได้เลยนะครับแล้วก็มาเป็นครอบครัวเดียวกับเนเจอร์โนวาของเราได้ซื้อสินค้าราคาพิเศษด้วยแล้วก็โอกาสที่จะพบกับความสำเร็จในชีวิตของคุณนะครับยังไงก็ติดต่อเข้ามา025304900ค่ะครับผมมือถือนะครับ0853684411ครับใช่แล้วหรือว่าเว็บไซต์ naturenova.com นะคะครับผมคลิกเข้าไปได้เลยนะครับรีบมาเป็นครอบครัวกับเราเถอะนะแล้วคุณจะรู้ว่าความสำเร็จที่เป็นทางสู่ฝันของคุณเนี่ยอยู่แค่มืออยู่ในมือคุณนี่แหละเอื้อมมาคว้าได้เลยนะครับผมตอนนี้ช่วงนี้ช่วง2ของรายการของเราช่วงปันฝันเหมือนเดิมนะคะอยากให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้รู้จักกับบริษัท naturenova แล้วก็บริษัทที่ผลิตสินค้าให้กับเนเจอร์โนวาโอ้โหดีเลยนะครับประวัติยาวนานซึ่งสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราก็ให้ท่านผู้ชมดูไปแล้วครับสัปดาห์นี้ตอกย้ำกันอีกทีนึงสร้างความมั่นใจนะครับโอ้ยอยากรู้นะครับว่าโรงงานของเราที่ผลิตเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างที่บอกว่าได้มาตรฐานเนี่ยเป็นยังไงแล้วก็มีความเชื่อมั่นยังไงบ้างเรียกว่าพอถ้าเราบริโภคเข้าไปครับไม่ต้องกลัวเออนะมั่นใจได้ 100% นะครับโอ้อยากดูแล้วไปดูดีกว่านะไปดูด้วยกันเลยไปชมกันเลยครับค่ะถ้าถามว่าเนเจอร์โนวาเป็นใครมาจากไหนก็อาจจะยังไม่มีใครรู้จักอาจจะเป็นบริษัทน้องใหม่แต่ถ้าถามว่าบริษัทเกรเตอร์ฟาร์มาและในเครืออันประกอบไปด้วยเกรเตอร์โพลีแมนูแฟคเจอริงเกรเตอร์ฟาร์มาบริษัทวีเฮงเฮลท์คอนซูเมอร์และอีกหลายบริษัทก็อยู่ในธุรกิจนี้ประมาณ 70-80 ปีแล้วสร้างความเชื่อถือให้กับวงการแพทย์โรงพยาบาลคลินิกต่างๆมากมายอันนี้ก็ประกันได้ว่าบริษัทนั้นมีความมั่นคง